แคนดี้รากแก่นโผล่ดราม่าลำไยไหทองคำและอาร์มชุติมาลั่นลำไยไม่ใช่คนผิดอยากจ้างงานอาร์มแต่กลัวกฎหมายสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะหลังจากที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตโด่งดังเพียงแค่ชั่วข้ามคืนสำหรับเรื่องราวของวงการลูกทุ่งที่จู่ๆนักร้องสาวอาร์มชุติมาผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะเพลงที่ทำให้ลำไยไหทองคำเป็นที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้ออกมาโพสต์ถึงความรู้สึกของตนเองที่เก็บมานานถึงผลประโยชน์และเรื่องส่วนตัวจากเพลงนี้ล่าสุดแคนดี้รากแก่นก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวในฐานะผู้จ้างงานถึงสองสาวอย่างลำไยไหทองคำและอาร์มชุติมาว่าคนมาถามแคนดี้เยอะมากเรื่องระหว่างอาร์มและไหทองคำสำหรับเรื่องนี้แคนดี้ลงความเห็นว่าแคนดี้สงสารลำไยที่สุดเพราะลำไยนามสกุลไหทองคำคนที่ไม่เข้าใจว่าไหทองคำนี่ไม่ได้หมายถึงใครแต่คือชื่อค่ายเพลงก็เลยมารุมด่าลำไยไหทองคำโถลูกจริงๆแล้วลำไยไหทองคำและอาร์มชุติมาเขารักกันดีค่ะไม่ได้มีปัญหาเลยรักและดูแลเกื้อกูลกันมาตลอดค่ะจนถึงตอนนี้จบข่าวแต่ทางที่ดีหันหน้าคุยกันเถิดหนาลูกอาร์มกับทางค่ายไหทองคำร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาขนาดนี้มันจะเจรจากันไม่ได้เลยหรือผู้จัดงานทำตัวไม่ถูกเลยอยากจ้างงานลูกอาร์มแต่กลัวเรื่องข้อกฎหมายอะทำไงดีงานนี้บอกเลยว่าก็ทำเอาแฟนคลับหลายๆคนเข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะจบยังไงแต่นี่เป็นเพียงแค่ความเห็นจากผู้ที่ต้องการจ้างงานนักร้องสาวทั้งสองคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก zipzip.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะข่าว